สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาดูในส่วนของตัวเวอร์กันนะฮะก็ตัวเวอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาแนะนำทำความรู้จักเจ้าตัว Scene Editor นะครับ Scene Editor นะฮะก็ตัว Scene เนี่ยก็มีได้กันได้หลายแบบนะครับซึ่งก็จะแนะนำตัว Scene นี้ก่อนนะฮะก็จะนำไปสู่ Checkpoint นะฮะในประเด็นถัดไปนะครับก็ตัว Scene เนี่ยนะครับวิธีการเบสิกแรกสุดจริงเนี่ยเรากด space bar ค้างไว้นะฮะเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้นะครับกด scroll mouse นะฮะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะสร้าง object อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะลากจาก object นี้มาได้นะครับหรือว่าอยากจะเอารูปภาพต่างๆนะฮะเข้ามาก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ก็เน้นเอารูปภาพพวกสมมุตินะฮะเอานี่รูปพวกนี้นะครับลากเข้ามามันก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นประเภทว่าจะลงแบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะคุ้นเคยแล้วนะครับโดยปกติถ้าไม่ใช่พวกคาแรคเตอร์เราก็เลือกตรงอ็อบเจกต์นี้นะครับอ็อบเจกต์ตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็จะปรากฏภาพเข้ามามาอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะให้เราสามารถรียูสใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอันนี้เราแป๊บนึงนะฮะถ้ารูปมันใหญ่ก็จะโหลดนิดนึงนะฮะโอเคเราสามารถที่จะกดลูกศรได้นะครับผมลูกศรเลื่อนซ้ายขวานะครับมันก็จะเลื่อนอย่างนี้นะฮะซึ่งบางทีมันก็ช้าไปถ้าช้าไปกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะฮะก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครับเร็วขึ้นหน่อยนะฮะซึ่งบริเวณนี้เราก็สามารถที่จะปรับขนาดปรับอะไรต่างๆได้นะครับนี่นะฮะปรับได้ตามต้องการเลยนะครับลากตรงไปได้นะครับลักษณะนี้นะฮะจุดสำคัญก็คือนะครับจะเห็นได้ว่ามีกริดตรงนี้อยู่นะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้แล้วก็เลื่อนนะฮะมันจะพยายามสแนปนะครับดูดเข้าไปกับกริดพวกนี้ให้โดยอัตโนมัตินะครับนะฮะแล้วก็เวลาสร้างฉากสร้างอะไรนะครับถ้าสมมุติเรากำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆตรงนี้หมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ copy มันได้นะครับโดยกดปุ่ม WASD นะฮะ W ก็อยู่ข้างบน A ก็ซ้ายนะครับW อีกที D ก็ขวาก็เป็นลักษณะนี้นะครับกด Ctrl Z Undo ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะก็นี่ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับโดยส่วนถัดมานะฮะจะสังเกตว่ามีไอคอนอยู่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นกับไอคอนต่างๆนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวแนะนำไปทีละส่วนไอคอนนะฮะมาดูไอคอนแรกก่อนนะครับไอคอนนี้เลยนะฮะ Rock Background นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งกดล็อกแบ็กกราวพวกนี้นะฮะนะครับแค่ติดล็อกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็ select จะ select แบ็กกราวไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะติดล็อกนะครับนะฮะกดแบ็กกราวไม่ได้แล้วนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนที่เอาไว้ดึงฉากนะครับนะฮะกดตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเกมเฟรมนะฮะเรียกว่าเป็นเฟรมของตัวคาแรคเตอร์เรานะครับมีหน้าที่ไว้ถ้ามันเกินเฟรมแล้วเนี่ยมันก็จะไว้ดึงฉากนะครับซึ่งไอ้เฟรมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประกอบไปด้วยทั้งหมด3สีด้วยกันนะฮะก็มีสีส้มสีแดงแล้วก็สีขาวสีทรูเงี้ยนะครับถ้าเป็นไอ้สีขาวตรงนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็คือตัวละครเราสามารถถ้ามันเลยนะฮะมันจะดึงฉากครับดึงฉากไปนะครับพยายามดึงฉากไปนะฮะถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะกักตัวเราไว้ตรงนี้นะครับทำให้ช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนะครับก็คือเราก็จะตายนะครับโดนแล้วก็จะตายในที่นี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นสีส้มนี้ก่อนแล้วกันนะครับลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็พยายามจะอยู่ในกรอบนะฮะเนี่ยครับนี่มีกรอบมีอยู่นะครับสมมติเนี่ยฮะติดกรอบเรียบร้อยนะครับไปออกไปกรอบไม่ได้นะฮะกดอีกทีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวตัวคาแรคเตอร์แรงจำไม่มีแรงจำเลยเพิ่มแรงจำหน่อยนะฮะแล้วก็จำเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็น0นะครับก็คือจำได้ไม่จำกัดนะฮะนะครับสังเกตว่าอึ๊บมันก็พยายามจะดึงไว้นะครับดึงไว้ไม่ว่าเราไปไหนมันก็พยายามจะดึงไว้นะฮะดึงไว้นี่คือกรอบสีส้มนะครับกรอบสีส้ม
อันถัดมามาดูกรอบสีแดงบ้างนะครับกรอบสีแดงชนแล้วตายเลยนะครับชนแล้วตายเลยนั่นคือกรอบสีแดงนะครับแล้วก็กรอบสีขาวนะครับกรอบสีขาวนะฮะมันก็พยายามดึงฉากขึ้นไปนะครับก็ดึงฉากลงมาได้นะก็ดึงขึ้นไปอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนักนะฮะเพราะว่ามันหลุดฉากไปแล้วนะครับนี่นะครับดึงขึ้นมาลงมานะครับดึงขึ้นไปลงมานะฮะก็สังเกตว่านี่คือข้อดีของกรอบสีขาวนะครับเราไว้ดึงฉากได้นะฮะถ้าอยากเราอยู่ตรงบริเวณฉากไหนนะครับโอเคฮะนี่ก็คือเกมเฟรมนะครับอันส่วนถัดมานะฮะจะเป็นส่วนของตัวคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ก่อนคอมโพเนนต์เดี๋ยวขอเป็นตัวนี่ก่อนละกันนะครับ snap movement นะฮะถ้าเราติ๊ก snap นี้เราไม่ต้องกดชิปไว้นะครับมันก็จะพยายาม snap เข้ากับกริดนะฮะช่องตรงนี้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดชิปไว้นะครับถ้าเรามีตัวนี้นะฮะก็แนะนำว่าเปิดไว้นะครับทุกอย่างมันก็จะได้แบบ snap ให้เองนะครับอันต่อมาก็เป็นตัว debugนี่นะฮะดีบักเนี่ยมีรูปแมลงอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นกรอบฟิสิกส์หมดเลยนะครับว่าอะไรชนกันได้สีแดงนี่คือชนนะครับชนได้นะฮะไม่ทะลุนะครับนี่คือสีแดงนะฮะก็ยังมีกรอบพวกนี้ครอบหมดเลยนะครับก็จะเป็นตัวครอบของตัวฟิสิกส์นั่นเองนะฮะแล้วก็อันท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์นะฮะนี่นะครับลิงก์อย่างนี้ได้นะฮะลิงก์มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไอตัวที่เราดึงมาอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะนี่เขาเรียกว่าตัวแม่นะครับถ้าตัวแม่เคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยลูกมันก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับนี่นะฮะมันถือว่าลิงก์กันอยู่นะฮะคือถ้าเป็นตามนี้ก็ไม่มีแม่ลูกกันเท่าไหร่นะครับขอให้มันผูกติดกันนะฮะนะครับเปิดลิงก์ก็เช็คลิงก์ดูได้นะครับนะครับแล้วก็ลองปิดลิงก์แล้วลองเคลื่อนดูก็จะเห็นภาพชัดเจนนะฮะถ้าสมมุติกระโดดเนี่ยฮะอันนี้มันผูกติดไปแล้วนะครับฟืดแบบนึงนะฮะให้เห็นภาพชัดๆขอลบลิงก์ได้นะครับคลิกแล้วลบลิงก์นี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลากนี้มาใส่หน่อยโอเคปึ๊บฮะโอเคนะฮะก็จะสังเกตว่าปุ่มล่างมีผลนะครับนะที่บอกแม่ลูกนะฮะแม่ก็คือคนที่ลากไปหาลูกนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าชีวิตลูกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราทำตรงข้ามกันนะฮะทำตรงข้ามกันก็คือเอาให้นี่เป็นแม่นะครับลากไปที่ลูกตัวนี้นี่เป็นแม่นะครับพอเรากดเล่นแบบเมื่อกี้เนี้ยนี่ก็ติดฮะไปไหนไม่ได้ครับนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็พยายามจะกระโดดหนีกระโดดสุดแรงติดนี้ไว้ไปไม่ได้นะครับก็เรียกว่าได้เอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่ก็คือเจ้า Scene Editor นะครับส่วนองค์ประกอบหนึ่งก็คาแรคเตอร์ตรงนี้เราเห็นกันไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว Background นั่นเองนะฮะ Background ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวขอเอา Background เข้ามาหน่อยนะครับBackground พวกนี้ไม่เอาแล้วกันนะฮะก็ไม่เอาก็ซ่อนได้นะครับซ่อนได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่รูปเพิ่มเติมได้เอาเป็น background นี้ไม่มีรูปท้องฟ้าเลยไม่เป็นไรเอานี้ก็ได้นะครับก็ล่างใส่เข้ามานี่นะฮะวาง background ไปนะครับโอเคโอ้แบ็กกราวนี้เราก็สามารถที่จะจัดได้นะครับโดยปกติเราจะลากลงมาเลเยอร์ข้างล่างนะฮะเลเยอร์แบ็กกราวนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไอ้ล็อกนี้ออกนะฮะเพื่อที่เราจะสามารถ select ได้นะครับโอเคนี่นะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการนะฮะว่าอยากจะเป็นในเชิงลักษณะไหนนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอยู่ในขนาดตัวนี้ได้นะก็ปรับขนาดได้ตามต้องการนะฮะจุดหนึ่งที่สำคัญของแม็กกาพวกนี้ก็คือมันสามารถที่จะ
มี speed ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเลื่อนได้นะฮะก็จะลองปรับเป็นสัก10นะครับแล้วลองดูผลลัพธ์กันเมื่อสังเกตว่าตัวนี้มันค่อยๆเลื่อนไปนะครับค่อยๆเลื่อนไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆกล้องนะฮะอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเลื่อนเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอะไรอยู่ข้างหลังก็จะเลื่อนช้านะครับก็ทำเป็นพาราแล็กแบ็กกราวด์ได้นะครับก็ยกตัวอย่างเอามาใส่อีกนี่นะครับนี่เดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังฮะอย่างนี้นะครับเราซ้อนลงไปได้อีกนะครับเป็นภูเขาไกลๆก็ได้นะฮะฮะแล้วตรงนี้ก็ติ๊กสปีดไปสักเอาอันนี้ก็คือสัก20นะครับแล้วก็ไอตัวข้างหน้าเนี่ยเซตไปสัก50ให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับลองกดเล่นดูนะฮะโอเคนะครับก็จะดูเป็นคลื่นอย่างนี้เลยนะฮะเราก็ดัดแปลงให้เหมาะกับเกมเรานะครับดัดแปลงให้เหมาะกับเกมเรานะฮะก็จริงๆแล้วเกมเรามันแนวตั้งนะฮะเป็นแนวตั้งถ้าอยากจะโรเตทมันหน่อยจริงๆก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะนะครับหรือปรับตรงนี้ให้เป็นลบ90ก็ได้นะครับนะฮะเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับก็ปรับได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็สแนปโอเคตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนได้นะฮะติดลบได้นะครับลองติดลบให้ดูนะครับมันก็จะไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะสวนกันนะฮะเราจะได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนี่ก็ได้เรียนรู้ตัวเรื่องแบ็คกราวด์ไปแล้วนะครับในส่วนถัดมานะฮะของตัววิดีโอเนี่ยก็เดี๋ยวคงพูดประเด็นที่สำคัญตัวต่อมาพวกแอคชั่นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างลากมาเนี่ยนะฮะพวกแอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ออบเจกต์ต่างๆเดี๋ยวจะลงลึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นภาพแบ็คกราวด์แล้วก็น่าจะเห็นวิธีการใช้ตัว C Editor ไปแล้วนะครับว่าสามารถจะสร้างฉากได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะซีนเอดิเตอร์ตัวแบล็กเอาท์แล้วก็วิธีการคอนโทรลนะครับผม